หนึ่งพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของคลื่นความร้อนในเอเชียบ้านเราพาไปดูที่มหานครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนะคะที่อุณหภูมิทะลุไปถึง38องศาเซลเซียสค่ะเป็นการทำสถิติทะลุจากปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่36องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นอุณหภูมิที่ทำสถิติในรอบ100ปีเลยค่ะโดยชาวเซี่ยงไฮ้หลายพันคนนะคะที่แห่ไปเล่นสวนน้ำในพื้นที่ชานเมืองหลังจากที่สวนน้ำชื่อว่าภรรยามายาเปิดต้อนรับในช่วงฤดูร้อนแล้วนะคะท่ามกลางคลื่นความร้อนปกคลุมศูนย์กลางทางการเงินของจีนที่มหานครเซี่ยงไฮ้แห่งนี้อุณหภูมิเนี่ยทะลุไปถึง38องศาเซลเซียสค่ะในช่วงที่ผู้คนกำลังเล่นน้ำในสระน้ำนี้ค่ะส่วนน้ำนี้เนี่ยมีขนาดพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตรนะคะโอ้ก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาเล่นน้ำคลายร้อนกันนักท่องเที่ยวพากันว่ายน้ำอย่างสนุกสนานเล่นสไลเดอร์รวมถึงยิงปืนฉีดน้ำใส่กันด้วยค่ะทางด้านของหวังหลินเป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยววัย34ปีนะคะที่มาเล่นที่สวนน้ำแห่งนี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเนี่ยมาเล่นน้ำด้วยส่วนอีกนักเที่ยวคนหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าการออกไปข้างนอกนั้นไม่สะดวกสบายการเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่บ้านทั้งวันก็ไม่สะดวกสบายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเซี่ยงไฮ้หลายคนก็เลยมองหาสถานที่ที่เย็นสบายเพื่อหลบร้อนแล้วก็คลายร้อนกันด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาของเซี่ยงไฮ้ยังคงประกาศเตือนภัยระดับสีส้มค่ะสำหรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและคาดว่าอุณหภูมิที่สูงจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านี้จากการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในนครเซี่ยงไฮ้นะคะพบว่าย้อนไปเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาค่ะเซี่ยงไฮ้มีอุณหภูมิสูงกว่า36องศาเซลเซียสค่ะซึ่งนั่นถือเป็นสถิติอุณหภูมิเดือนพฤษภาคมที่สูงที่สุดในรอบ100ปีการเพิ่มขึ้นของระดับอุณหภูมิในเซี่ยงไฮ้เป็นที่น่าจับตามองนะคะท่ามกลางภาวะโลกร้อนปัญหาคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ